ไปถึงประเทศไทยนะคะจากนักศึกษาไทยในประเทศแคนาดาวันนี้คือวันอาทิตย์ที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2561นะคะแอปจะมาร้องเพลงทุกลมหายใจโมเมนต์บายโมเมนต์นะคะตายกับพระเยซูข้ารู้ว่าข้าตายแล้วฟื้นสู่ชีวิตใหม่กับพระผู้ไทยขอร้องเริ่มต้นใหม่นะคะตายกับพระเยซูข้าจึงตายกับพระเยซูข้ารู้ว่าข้าตายแล้วฟื้นสู่ชีวิตใหม่กับพระผู้ไทยมองดูพระพรักจนใบหน้าข้าผ่องใสข้าเป็นของพระองค์อยู่ทุกลมหายใจทุกลมหายใจข้าอยู่ในความรักใหญ่ทุกลมหายใจข้าได้รับชีวิตใหม่มองดูพระพักจนใบหน้าข้าผ่องใสข้าเป็นของพระองค์อยู่ทุกลมหายใจทุกครั้งเมื่อลำบากพระองค์ทรงอยู่ใกล้เมื่อแบกภาระหนักทรงช่วยประคองไว้เมื่อมีความเศร้าพระองค์ทรงเล้าลมใจพระองค์ทรงรักษาอยู่ทุกลมหายใจทุกลมหายใจข้าอยู่ในความรักใหญ่ทุกลมหายใจข้าได้รับชีวิตใหม่มองดูภาพพักจนใบหน้าข้าพร้อมใสข้าเป็นของพระองค์อยู่ทุกลมหายใจเมื่อข้าอ่อนแอลงพระองค์ทรงอุ้มไว้ยามใครได้ป่วยทรงช่วยรักษาให้หายยามทุกข์หรือสุขทรงอยู่ยามสุขหรือทุกข์ทรงอยู่ด้วยทุกเวลาพระองค์ทรงอยู่ใกล้ทุกลมหายใจข้าทุกลมหายใจข้าอยู่ในความรักใหญ่ทุกลมหายใจข้าได้รับชีวิตใหม่มองดูภาพพักจนใบหน้าข้าผ่องใสข้าเป็นของพระองค์อยู่ทุกลมหายใจเดี๋ยวใส่แว่นเพราะว่าจะไกลแล้วไงจะอยู่ในระดับที่ไกลแล้วจะมองไม่เห็นตัวโน้ตต้องใส่แว่นแว่นใหม่ยังต่างระดับเห็นสว่างจ้าแต่ว่าเหมือนอยู่ระดับพื้นต่างระดับกันอย่างนี้นะคะก็ปรับไปสักระยะหนึ่งThank you.
่นสำหรับเสียงไวโอลินนะคะเพื่อนๆก็จบลงได้ด้วยดีสวัสดีค่ะ